ประกาศให้ชาวโลกของ GTA เนี่ยรู้กันว่าเราจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นนะเพราะหลายคนเนี่ยก็ยังสงสัยว่าเฮ้ยมันจะคืออะไร GTA มันจะแข่งได้เหรอมันจะเป็น e-sport ยังไงนะฮะเรามีการเตรียมตัวเตรียมกันมาร่วมครึ่งปีแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เรียกว่าสำเร็จกันไปแล้ว1ทัวร์นาเมนต์นะครับให้ทุกคนได้กินน้ำสำราญใจกันไปแล้วบอกเลยว่าหลังจากนี้ใหญ่กว่านี้แน่นอนนะครับแล้วเราจะ GTA V Pro Leagueจากการต่อยอดเกมซิงเกิลเพลเยอร์โอเพนเวิลด์เข้าสู่มัลติเพลเยอร์ในรูปแบบโรลเพลย์กับการเล่น 5M การเล่น GTA ที่ต้องสวมบทบาทที่สามารถเหนื่อยหิวเครียดและตายได้เกมที่มีเทคนิคและวิธีการเล่นที่หลากหลายรูปแบบไม่ต่างจากเกมมัลติเพลเยอร์ทั่วไปจึงทำให้เหล่าผู้พัฒนาเมืองวัตซิตี้ก็ได้เห็นถึงความสำคัญและความพร้อมของ 5M ที่ไม่ได้มีแค่เมืองวัตซิตี้แค่เมืองเดียวเท่านั้นจึงได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันและเชิญชวนเมือง 5M ที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมและนั่นก็คือปฐมบทแห่ง GTA eSport ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนกลางปี2021ที่ผ่านมาครับด้วยเงินรางวัลรวมสูงถึง 500,000 บาทผู้ที่สามารถคว้าแชมป์ไปได้ในครั้งนั้นก็คือดูไวท์แก๊งสูตรปีศาจขาวจากวัตซิตี้นี่เองพวกกูเป็นแชมป์ไม่เป็นอื่นดูไวท์จะต้องเป็นเต็งหนึ่งพูดในมึงถึงจะเชื่อกูศรัทธาคือสิ่งที่กูเชื่อปีนี้ดูไวท์ต้องเฟื่องฟูกี่แก๊งที่โดนพวกกูเชื่อเกมนี้ไม่สร้างมาเพื่อกูไอ้สัตว์พวกมึงก็ดูดิและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่นอนตื่นสายในโลก 5M ทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรายการ What City News ให้เสียงภาษาไทยโดย Hellgate Studio เช่นเคยนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือการที่เราได้ย้ายจากการลงคลิปมาอยู่ที่ช่อง YouTube What City 5M อย่างเป็นทางการและยินดีต้อนรับเข้าสู่ตอน GTA เส้นทางแห่ง eSport Chapter 2 Pro Leagueจากการแข่งขันครั้งแรกก็ได้ล่วงผ่านมาแล้วครึ่งปีกับรายการ What City Crown of King ที่บอกได้เลยว่าเปิดประสบการณ์ในโลก GTA เลยละและบัดนี้ก็เหมาะสมแก่เวลาที่จะก้าวข้ามไปอีกขั้นของรายการแข่ง GTA eSport ทางทีมงานและผู้พัฒนาเมืองจึงไม่รอช้าที่จะประกาศการแข่งขัน2022 What City GTA V Pro League ขึ้นอย่างเป็นทางการเดี๋ยวมึงจะหยงจะหยงศึกแห่ง GTA ได้เริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวมึงเจอมัดบุชลี AAA Watch City และผู้สนับสนุนผลักดันวงการ 5M จัดแข่ง e-sport ชิงเงินรางวัลกว่า1ล้านบาทเดี๋ยวมึงจะหยงจะหยงสปอนเซอร์บายเดี๋ยวเจอฉันหลงฉันหลงเดี๋ยวมึงเจอมัดบุชลีชิง1ล้านเจอสันตีผสมสมัครล้นเดี๋ยวมึงเจอปืนเจอปืนมันมันที่เกลื่อนถนนพอมาฆ่าทุกคนมีพวกกูด้านทุกคนโดยรอบนี้ได้เปิดการแข่งขันทั้งหมดทั้งจากในวัตซิตี้เองและทีมที่สนใจทั่วทุกประเทศในโลก 5M Thailand รวมทั้งสิ้นสุดที่405ทีม 6,000 กว่าชีวิตและจากการคัดกรองทั้งหมดทำให้เราได้ทีมที่จะลุยแข่ง GTA V Pro League 2022จำนวนทั้งหมด12ทีมดังนี้2อันดับแรกจาก Crown of King ที่จะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้โดยไม่ต้องผ่านการคัดรอบใดๆได้แก่รองชนะเลิศเรดซานโตสแก๊งจากดินแดนอาทิตย์อุทัยสูตรแดงฉานราวกับอาทิตย์สีเลือดเรดซานโตสจากเรดซานโตสซิตี้นำทัพโดยอนันดาโอ้คุณนึกว่าอนันดาตัวจริงเลยเนี่ยและผู้ชนะเลิศของรายการ Crown of King ปีศาจขาวบริสุทธิ์หนึ่งในแก๊งมหาอำนาจของเมืองวัตซิตี้ดูไวท์จากประเทศเจ้าภาพวัตซิตี้นั่นเองนำทัพโดยเฉินห้าวหนานห้าวนานๆระวังจะหลับนะโอ๊ยน้ำมันหาวอะไรใส่อะไรมาและจากการคัดกรองจากในประเทศเจ้าภาพวัตซิตี้เองนั้นรอบรถ 2GPL จาก25ทีมทุกหน่วยงานทั้งตำรวจและเชฟจนเหลือ4ทีมที่ได้ไปต่อได้แก่กงล้ออมหิต4ทิศบีซิเลียนจากวัตซิตี้นำทัพโดยวิลเลียมบีซิเลียนแก๊งที่ได้ฉายาจากผู้ชมว่าเป็นคู่อริตลอดการของดูไวท์กับปีศาจดำโอเวอร์จากวัตซิตี้นำทีมโดยอ้วนบอร์ดเวย์คมดาบที่เฉียบดังซามูไรกระหายเลือดโนโตเรียสจากวัตซิตี้นำทัพโดยอาตู้คอนเนล
ทีมมามืดของวัตซิตี้ที่มาจากการแข่งขันทัวร์ที่แล้วและได้ตีตื้นขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์อย่ามาแยมและตอนนี้ก็สู้มาถึงรอบ GPL จนได้นำโดยโรเบิร์ตเซเว่นวอเตอร์และคัดจากรอบ Open Qualify จาก378ทีมทั่วโลกของ 5M Thailand บุกบาฝ่าฟันจนเหลือทีมที่ดีที่สุด6ทีมสุดท้ายได้แก่ Red Line เส้นทางที่อาไปด้วยเลือดที่อย่าเข้ามาก้าวก่ายระวังจะมีอันเป็นไป Red Line จาก Easter Bunny City นำทัพโดยลูกอบเนลสันจูบุ by Winterfell Nova ชื่อยาวไปไหนทีมน้องใหม่ใครอยากจะรับน้องก็ลองดูจากเมือง Lazy Town Community นำทีมโดย Freddy Dida มาต่อกันด้วยทีมเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงกับ Rookie จาก Red Santos City เข้ามาเป็นทีมที่2แล้วนะครับจากประเทศนี้นำทัพโดยแบงกรองแดปเปอร์ทันอีกทีมที่ผ่านศึกมาแล้วจาก Crown of Kingทีมที่ไร้ความกลัวกลับมาอีกครั้งกับอันแฟร์จากอิสราเอลซิตี้นำทีมโดยโรเบอร์โตวินเทอร์เฟลและอีกทีมที่ผ่านศึกมาจากทัวร์นาเมนต์แรกมังกรทองชิริลจากรอสนูลี่ซิตี้นำทัพโดยลมเหนือคอนเซอร์ร็อมาปิดกันด้วยทีมสุดท้ายจากประเทศเจ้าภาพวอตซิตี้กับทีมยาพิษร้ายทำลายเซลล์ไซยาไนด์นำทัพโดยใบเตยครับจาก405ทีมทั่วโลก 5M Thailand จนเหลือแค่12ทีมสุดท้ายกับการแข่งขันชิงเงินรางวัลมูลค่า1ล้านบาทในรายการ2022 What City GTAV Pro League โดยจะทำการแข่งขันรวมกันทั้งหมด8สัปดาห์สัปดาห์ละ3วันครับและพวกเราทุกคนจะได้รับรู้พร้อมกันว่าทีมไหนจะได้ขึ้นครองบัลลังก์เป็นราชาคนต่อไปของ GTAV Pro Leagueบอกเลยครับว่าครั้งนี้แต่ละทีมเขาขนสกิลการเล่นกันมาแบบเต็มระบบเต็มกราฟเลยล่ะรอรับชมพร้อมกันในทุกแพลตฟอร์มตั้งแต่วันที่26มกราคมปี2565เป็นต้นไปเจอกันได้ที่ YouTube What City 5M Twitch What City TH Nemo TV What City และ Facebook Fanpage What City นะครับและในการแข่งจะดุเดือดสุดมันขนาดไหนก็เข้าไปติดตามรับชมและรอเชียร์ทีมที่ชอบได้ในช่องทางที่ขึ้นไปเลยนะครับเอาล่ะถึงเราจะย้ายช่องทางในการลงคลิปแล้วแต่ผู้สนับสนุนใจดีก็ยังติดต่อโฆษณาได้เช่นเคยกับเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนจอรับรองไม่ผิดหวังครับและสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่อง YouTube What City 5M ช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอนาคตจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆในเมืองมาลงให้ได้รับชมกันอีกครั้งแน่นอนสำหรับวันนี้ทางพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับและไอ้พวกที่แพ้มึงไปที่อื่นนะปากฉันหลังมึงโดนจ้วงขอบดามึงม่วงไอ้ตอนที่ตื่นนะกูทำมึงไม่มีที่ยืนจบจากแมตช์นี้รับรองมึงไม่ลืมแล้วก็ตกมันก็ไม่ต้องซึมร้องไห้งอแงก็ไปอยู่บ้านมึงดิเราไม่ใช่เพื่อนแก๊งๆหน้ามึงดิให้มึงฟังก่อนไอ้เคียบ้าป่ะนี่อ่ะเดี๋ยวกูตบติดข้างฝาพวกแม่งหน้าหนาของจื้อบ้านมึงดิอ่ะแล้วพวกกูแม่งช้ำๆมึงให้กูปั๊มแรงเหยียบหัวขึ้นไปดิอ่ะ